ทำไมเรื่องเรื่องไม่เศร้าเรื่องโกหกอ้วเอาเงินอ้วขึ้นมาเอาเงินอ้วขึ้นมาความแสบของแม่ผมไม่หยุดแค่นี้ท่านดูนี่คือคอมพิมพ์อ่ะมันจะเป็น3หน้าจอใช่ไหมแล้วก็จะมีชุดโฮมเธียเตอร์ของผมมันไม่ได้เป็นลำโพงนะเป็นแบบเป็นชุดโฮมอย่างเงี้ยเห็นปะมี1 2 3แล้วก็ฟอนต์2ตัวด้านข้างนะครับแล้วก็เบสซับด้านล่างเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังผมไปกับแม่คือไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันไหมนะแต่ปิมเวลาไปซื้อของปิมต้องไปกับแม่อาจจะมองว่าผมเป็นลูกแง่หรือว่าผมแบบเป็นเด็กติดแม่นะแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมไปกับแม่แล้วผมมีความสุขอะมันอุ่นใจอะบอกไม่ถูกเหมือนกันแบบขับรถไปกับแม่จะไปซื้อชุดโฮมเธียเตอร์นี่แหละก็ลงไปเรียบร้อยเสร็จสับเลยไปเจอร้านหนึ่งอยู่ตีนสะพานลอยเลยไปถามร้านแรกเฮียครับชุดโฮมเธียเตอร์เท่าไหร่ล่ะครับตัวนี้ตัวใหม่ราคาอยู่ 8,500 น้อง8,500 ก็สูงนะราคาสูงนะตอนนั้นก็เดินจุงมือมาคุยนั่งคุยกับแม่แม่ว่าผมซื้อดีไหมหรือว่าเราไปดูร้านอื่นก่อนก็ไปดูร้านอื่นก่อนดิปิ๊มก็ไปดูร้านอื่นก่อนดูหลายๆร้านลูกแล้วก็ค่อยตัดสินใจทีเดียวถ้าเราซื้อร้านนี้ไปแต่ถ้าร้านนั้นถูกกว่าเราก็จะรู้สึกว่าเราขาดทุนก็โอเคไปกับแม่ครับเดินจุงแม่ไปเฮียครับชุดโฮมตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวเดียวกัน7,000ลูกถ้าหนูเอาเนี่ยเดี๋ยวเฮียลดให้เหลือ7,000นะตัวนี้เฮียขายอยู่หน้าร้านอยู่7,500แต่ถ้าหนูเอาเนี่ยคุณแม่มาด้วยคุณแม่น่ารักจังเลยตัวนี้เหลือ7,000นะถ้าหนูอยากได้อ๋อครับครับครับเดี๋ยวคุยกับแม่ก่อนผมก็เดินมาคุยกับแม่แม่7,000ว่ะเขาลดให้นะแม่จาก7,500เหลือ7,000ตัวเดียวกันเปล่าตัวเดียวกันร้านเมื่อกี้เปล่าอ๋อตัวเดียวกันแม่ผมไม่ยืนนึกแป๊บนึงอ่ะปิ๊มงั้นไปเอาร้านนู้นเดี๋ยวอันนู้นแพงกว่าไงแม่แพงกว่าหลายบาทด้วยครับผมร้านนู้นแม่ง8,000กว่าร้านนี้แม่ง7,000เจ้าหน้าตามกูมาผมก็เดินตามแกไปแม่ผมเดินเข้าร้านไปไอ้เหี้ยหรือเป็นคนจริงเหรอโอ้อ้วก็คงจริงคือแม่ผมเป็นคนจีนครับและเขาก็สาดภาษาจีนใส่กันชื่อร้านสงเตไหวเก่าเจ้งอายาวาหูบ้าโอ้โหแบบจ้าวไหวชี้สาวไหวเลยเชียวโอ้โหแบบสาดกันยับเลยคุยกันชงเชงแบบคนจีนนะเวลาพูดเสียงดังปับคุยกันเสร็จสับเรียบร้อยปิ๊มไปเดินเข้าไปร้านเฮียเท่าไหร่ตัวเนี้ยเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ตัวเนี้ย8,000แต่ถ้าลื้อเอานะว่าเราให้ลื้อเลยเหลือ7,500แม่ผมนะโอ้7,500เลยเหรอแพงไปเปล่าอันนี้เสียงแม่ผมนะครับเมื่อกี้นะอ้วพาลูกชายเดินไปฝั่งตรงข้ามนะโวยมันด่าล่างลือเสียหายมึงบอกว่าล่างลือเนี่ยขายของแพงขายของไม่ได้มากตาถางเวลาจะเค็มหรือว่ามีปัญหาเนี่ยก็ยากผมยืนงงเลยมันพูดตอนไหนวะไอ้เหี้ยเขาพูดใส่แม่กูตอนไหนวะกูยืนอยู่ทำไมกูไม่ได้ยินเวลาจะแคมก็เรื่องมากล้างลื่นนี่ขี้เหนียวแล้วล้างนุ่งนะอ้วไม่อยากจะพูดลุงเดียวกันแบบเดียวกันขายอยู่5,400แต่อ้วเนี่ยคงจริงเหมือนลื่นไงอ้วรู้ว่าถ้าอ้วมาคุยกับลื่นตรงๆเนี่ยคงจริงเหมือนกังเนี่ยหวังว่าจะช่วยเหลือกังไอ้ลูกชายอ้วเนี่ยมันหัวลื่นอ้วบอกให้มังซื้อธรรมาลาซื้อธรรมาลาเลยแบบลำโพงธรรมาลามังก็ไม่เอามังไม่เชื่ออ้วมีลูกคงเลียวอ่ะหรือพอจะโลกให้อ้วอะไรไหมร่างนู่นมันบอกว่าลึกขายแพงเจ๊เอาไปเลย4,500ใส่กล่องหน้าเจ๊เอาไปเลยเดี๋ยวอ้วเนี่ยยกครึ่งรถแท็กซี่ให้เจ๊เลยแม่ผมไงอู้จะดีเหรอเกรงใจแย่เลยเจ๊โอ้4,500เจ๊นี่ผมขายขาดทุนเลยเดี๋ยวผมยกครึ่งรถให้เจ๊เลยโอ้ก็ไล่แม่ผมควักตังค์จ่ายแล้วครับ4,500เรียกแท็กซี่โบกบุบเจ๊เดี๋ยวเจ๊เนี่ยขับผ่านล่างมานะเดี๋ยวพอเจ๊เนี่ยวงรถใต้สะพานนะเจ๊นะช่วยเปิดกระจกนะแล้วก็แบบว่าทำให้มันเห็นว่าเจ๊เนี่ยซื้อล่างอ้วพอผ่านฝั่งตรงข้ามครับแม่ผมก็กดกระจกอ่ะทกทีนะซื้ออีกล้างหนึ่งแล้ว4,500 yes คุณหญิงสนิมสร้อยครับแม่ผมเนี่ยโคกทีเด็กเวลาไปไหนมาไหนผมจะไปกับแม่ตลอดแต่เวลาแม่ต่อของเราเขินนะเวลาที่เขายืนต่อของแบบว่าลดได้ไหมชิ้นนี้ราคาเท่านี้อะไรแบบเนี้ยเราจะรู้สึกเขินนะเราแบบจะแบบเฮ้ยแม่อย่าไปต่อเขามาก
แม่พอแล้วต่อพอแล้วอะไรเงี้ยแต่ถามเราเราก็อยากได้ของถูกถูกไหมเออโอ้เจเจทีเด็กเรื่องนี้เรื่องพื้นๆเลยเวลาเขาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาจะแบบยิ่งเวลาเขาไปเจอคนจีนด้วยกันนะเขาจะสาดภาษาจีนใส่เลยให้มีความรู้สึกว่าเป็นคนจีนเหมือนกันคือเขาไม่อยู่ต่างที่ต่างทางอ่ะนึกออกปะคือเขาไม่อยู่ในประเทศไทยอ่ะแม่ผมก็จะแบบจะทำให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกัน อีกสักเรื่องนึงก่อนจะจากกันไปแม่ผมพาผมไปกินข้าวที่องค์พระปฐมเจดีย์นครปฐมเราไปกินหอยทอดเจ้าเด็ดกันปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยไปกินหรอกไม่ค่อยไปกินอะไรไกลๆครับผมจะกินแถวๆบ้านเพราะผมมีความรู้สึกว่ากินที่ไหนก็อิ่มเหมือนกันผมเป็นคนง่ายๆด้วยผมกินที่ไหนก็อิ่มเหมือนกันจะไม่ค่อยไปไหนก็บอกแม่ว่าเออแม่เดี๋ยวหากินแถวนี้แหละแม่ก็บอกเอ้ยวันนี้แม่อยากกินหอยทอดก็ชวนผมไปก็ไปที่องค์พระปฐมเจดีย์ครับไปกับผม2คนก็ไปนั่งกินข้าวกันก็สั่งหอยทอดสั่งอะไรตามปกติเลยแม่พี่แม่งเทพมากขอบคุณมากครับสั่งหอยทอดกินหอยทอดเสร็จปุ๊บสั่งอะไรอ่ะสั่งเขาเรียกว่าอะไรวะน้ําหวานหวานอ่ะเหมือนเป็นน้ําเชื่อมอ่ะสลิ่มเหรอที่มันเป็นสามเหลี่ยมอ่ะไอ้เหี้ยจําไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรก็สั่งมากินกันสักพักนึงใครไปองค์พระบ่อยหรือว่าไปกินร้านอาหารเนี่ยจะเคยเจอประเภทที่ว่าเดินมาขายของเดินมาขายตุ๊กตาเดินมาขายอะไรแบบเนี้ยคือเขาไม่ผิดนะมายืนยกมือไหว้แม่ผมไอเดินมาขายของเนี่ยผมไม่อะไรอยู่แล้วคือถ้าเราไม่ซื้อเราก็บอกว่าเขาไม่ซื้อแต่ประเภทที่ว่าเดินมาขอเงินคือไม่ได้มาทำอะไรอย่างเงี้ยคือเดินมาขอเงินเลยอ่ะแบบเจ๊ขอเงินหน่อยครับอะไรเงี้ยเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมแบบมายกมือไหว้เราอ่ะครับขอเงินหน่อยครับขอเงินไม่ได้กินข้าวเลยขอเงินหน่อยครับอะไรแบบเนี้ยไอคนประเภทเนี้ยแม่ผมจะเกลียดมากคือมือตีนมีครบแต่มาเดินขอเงินนึกออกไหมคือมือตีนมึงก็มีอ่ะแต่มึงขี้เกียจไงมึงมาเดินขอเงินแบบมาเดินเรียรายเงินเนี่ยแม่ผมมองว่ามันไม่ถูกต้องแม่ผมก็แบบไม่ค่อยชอบคนอะไรแบบนี้ผมก็เห็นเขาเดินมาแล้วเดินไหว้เลยไหว้ตามโต๊ะมาเลยแม่ผมอยู่โต๊ะแรกๆนี่เขาเดินมาไล่หลังมาเจ๊ขอเงินหน่อยครับขอเงินหน่อยยังไม่ได้กินข้าวเลยครับเจ๊ขอเงินหน่อยครับขอเงินหน่อยแบมือยังไม่ได้กินข้าวเหรอครับยังไม่ได้กินข้าวเลยครับเอ้าไม่ได้กินข้าวแล้วทำไมไม่หาอะไรกินอ่ะไม่มีเงินเลยครับถ้าผมมีเงินผมก็ซื้อข้าวกินแล้วครับขอเงินหน่อยครับจะไปกินข้าวครับแม่งพูดวนลูปอยู่เงี้ยไอ้เหี้ยขอเงินหน่อยครับจะไม่ได้กินข้าวเลยครับปิ๊บเอาเงินให้เขาผมเอาแบงค์20ให้เขาเขาเดินไปแม่ผมเดินตามโอ้โหเด็ดจัดแม่ผมเดินตามแบบไกลๆนะแม่ผมทำเป็นเดินซื้อของเดินซื้ออะไรไปพอเดินไปตามโต๊ะเดินไปตามโต๊ะเขาเดินอีกร้านนึงนะตอนนั้นรู้สึกว่าเขาจะได้หลายร้อยเลยล่ะเอ้ยเลื่ออ้วให้เงินแล้วทำไมลืมไปซื้อข้าวกินอ้วให้เงินลืมแล้วอ่ะไม่แค่อ้วให้อ่ะทำไมลืมไปซื้อข้าวกินอ่ะเงินลืมมีตั้งหลายร้อยทำแบบนี้ใช้ไม่ได้อ่ะผมโคตรอายเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหน้ากูชาครึ่งแถบเลยแล้วคนแม่งก็มองเว้ยคนแม่งก็มองกันเต็มเลยผมว่าไอ้เหี้ยทำบุญแผ่นดินหนีเลยสัตว์ทำไมเลือกไปซะเลือกโกหกอ้วเอาเงินอ้วขึ้นมาเอาเงินอ้วขึ้นมาเจ๊เดี๋ยวผมไปซื้อข้าวกินแล้วครับเดี๋ยวผมขอที่นี่ก่อนเลือกขออีกทำไมอ่ะเลือกได้แล้วอ่ะเลือกได้แล้วเลือกก็ควรไปซื้อข้าวกินไม่ใช่เลือกมาเดินขออีกเอาเงินอ้วขึ้นมาเลย20เอาขึ้นมาแล้วแม่ผมก็เดินจากไปทิ้งให้แม่งยืนงงคือแม่ผมอะเขาเป็นคนแบบไม่ค่อยอะไรคือคนจีนเข้าใจคนจีนปะคนจีนจะทำอะไรจะผงผางแต่ว่าผมอะคือเราแม่งวัยรุ่นแล้วแบบแล้วตรงนั้นอะแม่งมีวัยรุ่นเยอะอะวัยรุ่นผู้หญิงอะเราแม่งก็อายไม่อายชิบหายคือเราไม่อายถ้าแทรกแผ่นดินหนีเลยอายแบบอายมากอายแบบอายสุดๆอายคือแม่ผมจะเป็นคนเงี้ยผมอายแบบแม่ที่หลังแม่ทำงี้นะผมอายเขาด่าไอ้นั่นไม่พอหันมาด่ากูอีกนะมันไม่ใช่ปิมมาให้เงินเขาไปแล้วแต่เขาไม่กินข้าวเขามาขอเงินปิมเพราะเขาบอกว่าเขาอยากจะกินข้าวให้เงินเขาไปเขาไม่กินแสดงว่าเขาโกหกปิมชอบเหรอให้คนอื่นมาโกหกปิมอ่ะผมก็ไม่ชอบหรอกแม่แต่แบบให้เขาไปแล้วไงเราก็ไม่ได้คิดอะไรคือให้เขาไปแล้วอ่ะมึงเขาจะให้เขาไปแล้วบ้างแต่แม่ผมจะเป็นประเภทแบบไม่ยอมคนขอเอาไปทำอะไรต้องทำเลยนึกออกไหมให้ไปมึงจะทำอะไรมึงต้องทำเลยมึงบอกมึงจะกินข้าวมึงต้องกินข้าวไม่ใช่มึงมาเดินขอแบบนี้อะไรแบบเนี้ยครับคุณหญิงสนิมสร้อยฮะเด็ดจัดผมว่าแม่หลายๆคนนะเป็นแบบแม่ผมคือเป็นประเภทแบบไม่ค่อยยอมใครไม่ค่อยยอมอะไรก็ เอาเป็นว่าถ้ามีแม่คล้ายๆกันก็นั่นแหละครับทำใจซะว่าคุณแม่เราเป็นคนไม่ค่อยยอมคน